ุณค่าของตัวเลขไทยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเรามาบอกแล้วว่าแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยและนักเรียนบอกว่าแสดงถึงเอกราชของความเป็นไทยก็ใช่นะคะเพราะนั้นนักเรียนลองช่วยกันคิดดูตัวเลขไทยเนี่ยเป็นมรดกที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้เพื่อแสดงว่าประเทศไทยมีเอกราชมาช้านานและยังคงรักษาเอกราชเอาไว้ได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขไทยเราก็ยังมีใช้อยู่ใช่ไหมคะถ้าเมื่อใดก็ตามตัวเลขไทยไม่มีใช้แล้วอักษรไทยไม่มีใช้แล้วประเทศเราก็คงจะทำไมสิ้นสลายใช่ไหมตัวเลขไทยแสดงถึงเอกลักษณ์เหมือนที่เพื่อนของเราบอกและวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันยังอยู่ไหมก็ยังแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติอยู่นะคะผ่านไหมการใช้ตัวเลขไทยเป็นการสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่ต่อไปเพราะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันใช้ตัวเลขไทยนะคะนักเรียนคิดเองนะคะคุณครูขึ้นตัวอย่างให้สัก3ข้อพออ่ะเราใช้ตัวเลขไทยทำอะไรบ้างที่บอกว่าตัวเลขไทยก็มีความสำคัญเราใช้ตัวเลขไทยทำอะไรบ้างลองช่วยกันบอกหน่อยสิการใช้ตัวเลขไทยใช้ทำอะไรบ้างคะให้ใครตอบดีใช้ตัวเลขไทยทำอะไรบ้างเอามาออกมาออกมาคนอื่นดูด้วยเราใช้ตัวเลขไทยทำอะไรเขียนจำนวนตัวเลขค่ะทำอะไรนะคะเขียนจำนวนตัวเลขเขียนจำนวนตัวเลขจริงหรือไม่เอาไว้ใช้เขียนจริงหรือไม่แล้วเขียนทำอะไรแล้วเขียนอะไรแล้วเขียนอะไรคะเขียนพวกบัญชีรายจ่ายบัญชีรายจ่ายรายรับรายจ่ายแทนอะไรแทนอะไรสมมุติแทนอะไรได้จำนวนตัวหนังสือที่เราใช้ไปอะไรล่ะสมมติเราซื้อขนมใช่ไหมคะเราไปทำบัญชีวันนี้เราจ่ายค่าขนมไปเท่าไหร่เราก็เขียนสมมติเราซื้ออะไรเราซื้ออะไรยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังซื้อน้ำเปล่าสะอาดดื่มค่ะเราซื้อน้ำดื่มเราซื้อน้ำดื่มใช่ไหมคะ1ขวดเพราะนั้นเราก็ใช้เลขหนึ่งแทนอะไรแทนอะไรเราใช้เลขหนึ่งแทนอะไรเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรแทนอะไรหนึ่งนี่แทนอะไรจำนวนน้ำดื่มที่เราซื้อ1ขวดใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ตัวเลขแทนจำนวนแทนจำนวนใช่ไหมที่เราซื้อสมมติ1ขวดราคาเท่าไหร่8บาท10บาทหรือ8บาทแล้วก็ใช้จำนวนเลขตัวเลขแทนจำนวนที่เราซื้อใช่ไหมคะจำนวนเงินที่เราซื้ออ่ะปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราด้วยเพราะนั้นการใช้ตัวเลขไทยเราก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกับตัวเลขอาราบิกใช่ไหมสมมติเราทำบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวเลขอาราบิกใช่ไหมคะแต่บางครั้งเราก็ใช้ตัวเลขไทยแทนได้เพราะว่าเรามีตัวเลขไทยของเราใช้เพราะนั้นตัวเลขไทยก็ใช้แทนตัวเลขอาหรับิกในการเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆได้ที่เพื่อนเขายกตัวอย่างมาเช่นอะไรแทนน้ำหนึ่งขวดแทนจำนวนเงินที่ซื้อน้ำ8บาทใช่ไหมคะเอ้าพานซื้อดอกไม้8ดอกคุณแม่เขียนใส่กระดาษสั่งให้เราไปซื้อที่ตลาดรายการที่ต้องซื้อ1เขียนเลข1เลยดอกบัว9ดอกหรือ1กรัมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆได้ซื้อเงาะ1กิโลใช่ไหมน้ำตาลทราย1ถุงกะปิครึ่งกิโลซื้อเป็นไหมใช้เขียนเพื่อแสดงจำนวนต่างๆเช่นบ้านเลขที่วันเดือนปีเลขหน้าหนังสือรหัสไปรษณีย์ยกตัวอย่างเช่นเราเขียนวันที่คุณครูก็มักจะบอกว่านักเรียน
ขียนวันที่ตัวเลขอะไรตัวเลขไทยสมมตินะย้อนอดีตไป1ปีบ้านเลขที่เห็นไหมคะใช้ตัวเลขไทยทั้งนั้นเลยจะยกตัวอย่างให้เข้ากับยุคสมัยนี่ข้อความต่างๆเราก็นำตัวเลขไทยไปใช้ในการเขียนแทนสิ่งต่างๆนะคะวันอะไรสุขสงบวันมาฆบูชาไปอ่านกันดีกว่าลองอ่านสิอ่านค่ะเสร็จเลยอ่านไม่ถูกไม่เอามาจากคนละวัดเลยมาวัดเดียวกันหน่อย1 2 3วันมาฆบูชาย่อมาจากมาฆปูรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเป็นกลางเดือนมาฆะหรือว่าวันขึ้น15ค่ําเดือน3นั่นเองเรียกอีกชื่อว่าอะไรมีชื่อเรียกชื่อว่าวันใช้ตัวเลขด้วยนะคะเรียกชื่อว่าวันจาตุรงคสันนิบาตนะคะหรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์4เกิดเหตุอัศจรรย์พร้อมด้วยองค์ประกอบ4สำคัญ4ประการด้วยกันก็คืออ่านต่ออ่านต่อตัวเลขอยู่ในวงเล็บเห็นไหมคะเดือน3เป็นขึ้น15ค่ําแล้วก็ตัวเลขหัวข้อใช่ไหมคะ2หัวข้อที่2พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะ